บริษัท Test of the World จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีเต็มใจเสนอสวัสดีครับอยู่ผมจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มครับโอ้โหตอนนี้ครับผมอยู่กลางแม่น้ำท่าจีนนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับอยู่กลางแม่น้ำท่าจีนนี่อยู่บนเรือข้ามฟากเลยครับกำลังจะข้ามไปฝั่งท่าฉลามเอ้ยท่าฉลูเอ้ยท่าฉลอมเอ้ยถูกแล้วครับคุณผู้ชมครับฝั่งนู้นเป็นท่าฉลอมนะครับและแน่นอนนะครับเจอกับผมเนี่ยรับประกันความอร่อยแน่นอนผมจะต้องมีเมนูอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะครับไปกันเลยดีกว่าครับไปเลยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญใหม่แอปบิ๊กซีพลัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยจริงๆเลยครับหลังจากที่ผมบอกว่าผมจะมาหาของอร่อยๆทานที่จังหวัดสมุทรสาครหรือว่ามหาชัยนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับนี่โอ้โหอาหารน่ารับประทานมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ The White Oven จังหวัดสมุทรสาครหรือว่ามหาชัยนั่นเองนะครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับผมโอ้โหอาหารน่ากินมากๆเลยครับครับนี่คือร้าน The White Oven ครับผมสถานที่ตั้งร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ซอยเทศบาล8ครับมหาชัยสมุทรสาครครับผมครับผมเราสามารถเข้าไปติดตามเพจ Facebook ของร้านได้เลยได้ครับผมครับผมโอ้โหอาหารนี่เชฟเป็นคนทำเองใช่ไหมครับใช่ครับนี่สวยขนาดนี้รสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยครับ ต้องลองชิมแล้วนะครับอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับอันนี้ข้าวผัดสับปะรดครับข้าวผัดสับปะรดคือสับปะรดทั้งลูกนะครับครับแล้วก็เราเอาข้าวอ่ะจริงๆคือข้าวอบสับปะรดครับดั้งเดิมอ่ะคือเราเอาข้าวไปผัดก่อนครับแล้วพอผัดกับเครื่องเทศทุกอย่างปุ๊บแล้วเราก็เอามาอบอีกทีนึงแล้วถึงจะมาใส่ในสับปะรดมาเสิร์ฟให้ลูกค้าอุ้ยฟังแล้วกระบวนการยากเหมือนกันนะครับกว่าจะได้เมนูสวยๆแบบนี้ข้าวผัดสับปะรดมีอะไรบ้างครับมีลูกเกดลูกเกดมีแฮมครับมีกุ้งแชบ๊วยครับผมครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดมะม่วงหิมพานต์หมูหยองครับหูคือรังสรรค์เมนูนี้ขึ้นมาใหม่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยใช่ครับนะครับและเมนูนี้นะครับเป็นสแกลล็อปทาท่าครับเป็นเนื้อ US สแกลล็อปอะครับหอยเชลของ US ครับเอามาย่างแล้วก็มาสไลด์เป็นแว่นนะครับกินกับซอสและนี่นะครับอันนี้เป็นผมจะบอกว่าอันเนี้ยได้มาจากชิชิลีครับของอิตาลีครับเป็นสูตรดั้งเดิมของเขาเลยครับเป็นแซลมอนใช่ครับแล้วก็ในตัวซอสอ่ะมันจะมีเฮิร์บที่เราทำขึ้นมาเองเป็นเหมือนเฮิร์บของบาร์บีคิวกับเส้นเฮิร์บคือน้ำซอสเหรอครับเฮิร์บคือผงเฮิร์บที่เราเอามาปั่นเป็นผงเนี่ยครับเอาทุกอย่างไปตากให้มันแห้งใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงอ่ะครับพวกพริกพวกหอมใหญ่กระเทียมแล้วพอมันแห้งปุ๊บเรามาคั่วกับกระทะอีกทีนึงแล้วก็เอามาปั่นครับล้ำลึกมากครับอันนี้แหละครับอันนี้เป็นมอสโกครับข้างในจะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ครับแล้วหุ้มด้วยมูสชีสมูสครับแล้วก็มาเคลือบอีกทีนึงครับแล้วก็มาเคลือบอีกทีนึงครับผมแล้วด้านล่างเป็นคัมเบิลครับอันนี้จะละมุนอันนี้จะกรอบมันจะมันชี่ครับมีเท็กเจอร์ครับได้เคี้ยวได้อะไรเนาะครับน้ำอันนี้น้ำเป็นน้ำมะนาวครับแล้วใส่ส่วนผสมโซดาแล้วก็น้ำหวานโมนินครับลงไปแล้วมีสีของโมนินเขาเลยทำให้เป็นสีชมพูนี่ครับน้ำโซดาครับแจ่มมากๆครับหน้าตาน่ารับประทานมากๆครับบินกินเฮบินกินเฮบินกินเฮThank you.
ขออนุญาตชิมนะครับครับผมพี่จัดจานสวยแบบนี้ไม่กล้าตักเลยหอยอยู่ด้านล่างครับผมจะแบ่งเป็น2ชั้นครับหอยอ๋อเอ้ยมันมีส้มใช่มั้ยจะมีอะโวคาโดอยู่ข้างล่างครับมีส้มอุ้ยอันนี้โฟมจะเป็นโฟมมะนาวครับเป็นโฟมมะนาวครับคือเลมอนมะนาวนำมาเลยนะครับแล้วก็เจอหอยเป็นที่เป็นหั่นมาเป็นแว่นๆแบบนี้แล้วนะครับขออนุญาตย้ำนะครับโอ้โหอยากลองหอยหอยอันนี้ปกติแล้วสแกลล็อบทาท่านะครับถ้าเกิดตามดั้งเดิมแล้วเขาจะทานแบบไม่สุกแต่อันนี้เราเอามาทำให้สุกครับเพื่อกินง่ายสุกอันนี้สุกครับปกติแล้วจะไม่สุกครับถ้าเป็นดั้งเดิมของเขาอะครับขออนุญาตชิมต่อนะครับครับโอ้โหแต่ละจานอันนี้เป็นเส้นตายาเตเล่เราเป็นโฮมเมดครับทำเส้นขึ้นมาเองครับอือครับใช่พิถีพิถันมากมากนะครับเส้นนี่ก็ทำขึ้นมาเองแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าเส้นปกติครับผมเพราะว่าอะไรพี่พวกนี้ครับคือภาษาอิตาลีครับเขาจะมีเส้นคือมาตรฐานก็มีปาปาเดลเล่มีเส้นตาญาเตเล่พวกนี้แต่ละขนาดมันจะตัดไม่เท่ากันครับตาญาเตเล่เนี่ยภาษาอิตาลีแปลว่าการตัดครับตาญาเตเล่คือตัดให้ขาดตัดให้ขาดใช่ใช่เส้นเขาจะตัดให้ขาดเลยชับชับชับแต่ถ้าเกิดเป็นปาปาเดลเล่เขาจะใหญ่กว่านี้หน่อยปาปาเดลเล่เส้นเราจะต้มให้มันหนึบหน่อยครับภาษาอิตาลีมันจะเขาเรียกว่าอะเดนเต้ครับครับเพราะว่าถ้าสุกเลยมันจะไม่อร่อยครับมันจะต้องเคี้ยวมีความหนึบนิดนึงครับต้องครับใช้แรงในการเคี้ยวหน่อยครับนะครับแต่มาเจอกับแซลมอนที่หอมแบบนี้นะครับสุกกำลังดีครับครับแล้วก็ผมว่าอ๋อมาเผ็ดท้ายๆเนาะครับผมเขาจะมีน้ำมันพริกที่เราทำขึ้นมาใส่ในนี้ด้วยครับมันจะเผ็ดตอนท้ายแต่ส่วนสีแดงๆพวกนี้จะเป็นพวกพริกหยวกก็คือปาปริก้าอันนี้เป็นซันไดโทเมโต้ครับมะเขือเทศเอามาอบในอุณหภูมิ50องศา6ชั่วโมงครับแล้วเราก็จะแช่น้ำมันไว้ครับผมซันไดโทเมโต้ครับอร่อยครับคุณผู้ชมครับมาเลยโดนใจแน่นอนครับนี่คือนี่มะเขือเทศครับอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งครับอร่อย ต้องขอยืมพี่โชเล่มาใช้ครับผมอร่อยจริงครับอ่ะมาถึงเจ้าสับปะรดนี่บ้างดีกว่านะครับครับทำยากเหมือนกันนะยากครับหลายขั้นตอนครับดอกอะไรบ้างอ่ะพี่อันนี้ดอกมะเฟืองครับทานได้ได้ครับก็คือลูกมะเฟืองของเราที่เราเคยเห็นตามตลาดที่เป็นมะเฟืองแต่อันนี้เป็นดอกเขาครับคือรับผัดยังไงพี่ก็คือเหลืองๆของข้าวนี่ก็คือเป็นสับปะรดเป็นเหลืองเพราะมีขมิ้นมีผงกะหรี่ครับผมว่าแล้วเพราะว่าสับปะรดมันไม่ได้ออกสีแบบเหลืองแบบนี้เนาะครับมีหลายอย่างมากเลยครับครับมีเม็ดม่วงหิมพานต์นะครับสับปะรดนะครับหมูหยองแล้วมาเจอกับกุ้งแชบ๊วยครับพร้อมกับข้าวที่ไปผัดกับเครื่องเทศมีขมิ้นมีขมิ้นมีเนยมีขมิ้นมีหอมใหญ่หอมแดงครับมีผงกะหรี่ด้วยครับผัดก่อนแล้วไปอบเพื่อให้ข้าวมันแห้งครับแล้วเครื่องปรุงจะได้เข้าไปอยู่ในข้าวดีมากพี่ผสมผสานความฉ่ำเนี่ยผมเหมือนได้กินข้าวคลุกผงกะหรี่อย่างที่พี่บอกนะครับแล้วมันมีความหวานของสับปะรดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเจอกับเม็ดมะม่วงนี่กรึบๆเจอกับหมูหยองก็เป็นเพิ่มความละมุนละไมเข้าไปอีกครับอันนี้พี่คิดขึ้นมาเองครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับนะครับนี่มาถึงเจ้าตัวนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรนะครับเป็นขนมข้างในเป็นชีสมูสครับว้าวโอ้นี่คือเป็นลักษณะแบบยอดโดมครับข้างในเลยจะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ครับเป็นแยมมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็จะมีชีสมูสแล้วก็จะเคลือบด้วย
น้ำตาลอีกทีข้างล่างเป็นคัมเบิลครับจะกินตรงไหนก่อนดีครับเนี่ยผมขออนุญาตนะครับตัดเลยครับตัดเลยนะครับอุ้ยตอนแรกนึกว่ามันแบบเคลือบแบบแข็งๆนะไม่แข็งนะนี่ไงจะออกเปรี้ยวละลายไปเลยอ่ะฉ่ำมากละลายมากคือเปรี้ยวของเขามันเปรี้ยวอยู่แล้วนะอันนี้คือบลูเบอร์รี่เป็นมิกซ์เบอร์รี่ครับมีแคนเบอร์รี่มีบลูเบอร์รี่มีราสเบอร์รี่ครับย้ำอีกทีครับพิกัดร้านนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ซอยเทศบาล8ครับมหาชัยครับผมพิมพ์เข้าไปเลยนะครับกับชื่อร้าน The White Oven ครับ The White Oven นะครับผมครับก็ไปติดตามกันได้นะครับหรือว่าโทรมาจองที่นั่งได้เลยอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ